ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปัญจปุพพะนิมิตตสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องเทวดาอวยพรเทวดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในเวลาที่เทพบุตรจะจุติจากโมเทพย่อมปรากฏปุพพนิมิต5ประการคือ1ดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้ง2อาภรณ์ที่สวมใส่เศร้าหมอง3เหงื่อไหลออกจากรักแร้4ผิวพรรณเศร้าหมอง5เทพบุตรไม่มีความยินดีในที่พยาสมบัติของตนเทวดาทราบว่าเทพบุตรนี้จะจุติก็พร้อยยินดีอวยพรให้3ประการคือ1ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดในภูมิที่ดี2ท่านไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วขอให้ได้ลาภอันดี3ขันท่านได้ลาภอันดีแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็นอย่างไรการได้ลาภอันดีของเทวดาเป็นอย่างไรการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาการที่เทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วนี้ชื่อว่าเป็นการได้ลาภอันดีของเทวดาก็ความศรัทธาของเทพบุตรนั่นแลตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลงมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถทำให้ครองแทนไปได้นี้ชื่อว่าเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรโกฏกนิกายอิติพุทธกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่83หน้าที่447พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้คำอวยพรของเทวดาที่เมื่อเทวดาจะจุติจากเทวโลกแล้วเขาอวยพรให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองอาตมาภาพจึงนำมาเจริญพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ไม่ประมาทในชีวิตนั่นเอง